ซากุระเมืองไทยขาจั่วขาจั่วเลยกินได้เด้อซากุระเมืองนอกบ่รู้กินได้หรือบ่สวัสดีครับผมบาเกสติกอีสานพ่อกระเทนครับสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาเก็บซากุระเมืองไทยดอกผักติ้วเมื่อวานนี่ครับรถผ่านข่าวเต็มเลยอยู่นี่ไอ้ต้นเพิ่นมามือนี่มันหล่นเบิดเลยพี่น้องจ้าไวแท้นี่แหมผู้รูดเลยบาเกสฝนมาดีลาบ่ได้เอาน้ำกันเลยจ้ะไม่หยังมันเป็นยังเลือกเอาเอาเลยเอาเลยเพราะว่ามาถึงผัดมืดฝนมาไล่ก้นมาเลยจ้ะผู้ย่านฝนตกงูหมูมันหล่นแหมวานขับรถผ่านมืออื่นเด้อจังสิเอาไปซุปแหมปลาเต็มที่เลยไงถ่ายง่ายทั้งนั้นเต็มเลยชุดพี่บอกเค้นมาพี่ฉันเลยมาลูดเอาต่ำๆพี่ลูกๆๆๆนี่จ้ะงานนี่งามคักนี่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 ตัวลูกลงใส่ตะกร้าโก่งเลยลองตรงเต็มต้นเลยจ้ะเมื่อวานนี่แบบอุ้ยบอกเคนเนาะแบบขาวแบบขาวเต็มเลยแต่คิดว่ามาเมื่อนี่มันน่าจะยังคือเก่าแต่พอมาถึงแล้วหล่นเมื่อแหละเมื่อนี่มีลมนำเนี่ยเนาะเออแม่นเมื่อนี่มีลมนำเอาไปซุปจ้ะพี่น้องจ๋าสติ๊กแซงเฮ็ดไว้แล้วนั่นน่ะเอาตุ่งเอาลองเลยเออซูนบ่ได้ซูนบ่ได้เลยยังวะหล่นง่ายแท้งอมเต็มที่แล้วเนาะยอดก็เอาเลยบ่เค็มซุปใส่น้ำกันมันจังแซ่บพี่น้องเคยบอกพี่ที่แล้วฮู้ซุปจะโดดนั่นล่ะพอสิเลือกเอาอยู่เฮือนอีกทีเสียดายเนาะผู้หล่นถิ่มเบิ่ดเลยพี่น้องผู้เห็นบ่ขาวเต็มพื้นเลยนะขอเอางานนี้ถือยังไงมาถือเลยถือเลยซากุระเมืองไทยขาจั่วขาจั่วเลยกินได้เด้อซากุระเมืองนอกบ่รู้กินได้หรือบ่เอาตะกร้ามานะเอาตะกร้ามาลองเลยมันหล่นเสียดายหล่นมันหล่นสูดมาได้โดนแบบกุบคาบเลยขนาดดอกตูมยังหล่นพี่น้องนี่นะตูมแบบมันก็หล่นอยู่สมด้วยจ้ะอยู่พี่น้องจ๋าบอกเข็มปีนโตขึ้นไปยืนเก็บนี่เด้อมาได้สูงด้วยจ้ะก้าวเธอเดียวก็ไปยืนอยู่ในเขาเอิ้นว่าอย่างรักหัวเนาะคุณนะนี่งามครับเมื่อวานเนี่ยผมมีใบเลยเมื่อวานเนี่ยมีแต่ดอกตอนมาเก็บดอกกระเจียวงามแรงมือนี่เลยคิดว่าเฮ้ยเห็นแล้วคนอื่นเด้อเจอกันเห็นปะหวานมันไว้ไวบ้านบอกว่าหล่นพร้อมหันดิวานสวยดีนะแม่จ้าวานนี่สวยดีสวยแบบขาวแบบบ่มีใบเลยเมื่อวานนี่ภายในคืนเดียวเดี๋ยวสติ๊กไปซอยบ่เกินเก็บก่อนบัดนี้ได้แล้วได้แล้วพอแล้วต้นเพิ่นบักใหญ่จ้ะในทางมานี่โอ้ยหลายโอ้ยเน็บดอนป่าเฮ็ดมีกระหลายหลายเมื่อวานเห็นตั้งหัวใดต้นขาวเต็มต้นแต่ว่าเลือกเอาต้นนี้พอหนึ่งมันมีสิ่งที่มันต่ำใช่น้ำหนักเลยเจียงใส่เห็ดเนาะเจียงใส่เห็ดเอาได้บ่เคนใบก็เอาได้เออบ่บ่หลายบ่ได้นั่นบ่สมแฮงนี่นี่นี่มันมีอยู่ต้นนึงอยู่แถวนี้แหละต้นมากใหญ่นี่แถวนี้เมื่อวานขับรถผ่านเห็นอยู่ต้นใหญ่แบบเป็นต้นไม้ใหญ่เลยแหละรุ่นแบบห้าวขานี่จะอยู่ช่วงใดเนาะคุ้มน้ำแดดบ้างกลับจะบ้านนี้ย่านฝนมืดมาแล้วเดี๋ยวสติ๊กเสือเอาไปต้มซุปสู่พี่น้องกินก่อนโดนบนเลยเมื่อวานนี่แบบนี้เลยแบบบ่มีใบเลยเมื่อวานนี่ค่ะขาวเต็มเลย
แต่พี่น้องก็เคยบอกสติ๊กแหละซุปทั้งใบแห้งแซ่บมันจะทั้งใบทั้งดอกรวมกันทั้งใบทั้งต้นเอาง่ายดำอ่ะพร้อมพร้อมกินดับแนวบ่ซุปทุกกันเลยกลับมาถึงบ้านแล้วจ้านี่ดอกผักติ้วผสมใบเอาไปต้มก่อนจ้ะต้มจนสุกจนเปื่อยพุ่นละจ้ะส่วนใบสติ๊กสีแยกไว้เอาไว้ใส่แกงเห็ดพอเห็ดที่เราได้มาสติ๊กลวกไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ทำเมนูจ้ะพอเพิ่งกินไปมื้อนั้นเลยยังบ่อยากแช่ตัวไว้ก่อนนี่ดอกผักติ้วสวยๆเด้อนี่ซุปแซ่บๆซุปใส่เห็ดที่เราได้มื้อเช้าตอนไปแย่ไข่มดแดงนี่จ้ะสติ๊กแช่น้ำไว้ก่อนแล้วค่อยล้างแล้วก็เอามาหั่นจ้ะนี่เห็ดกระด้างเห็ดบดที่มันแก่เต็มที่แล้วมันแห้งคาโขนเก็บมื้อเช้านี่จ้ะแล้วเราก็เอามาพอมันนิ่มเต็มที่เลยมันเริ่มอ่อนเลยสติ๊กสีเอามาหั่นมาซอยแต่ก็จะเอาไปต้มน้ำกันจ้ะตอนนี้ทำการตั้งน้ำไว้แล้วน้ำเริ่มเดือดเลยเดี๋ยวสิเอาผักติ้วกับเห็ดไปต้มรวมกันจ้าต้มแล้วเลยสติ๊กเอาตักมาพักไว้จ้ะนี่ต้มรวมกันเด้อจ้ะต้มน้ำเปล่านี่แหละคราวนี้สติ๊กก็ย่างปลาทูแล้วมาแกะเอาก้างออกซุปใส่ปลาทูแกะเอาก้างออกชุบเอาแต่เนื้อเมนูแซ่บแซ่บเด้อไผบ่เคยกินลองซะเด้อดอกผักติ้วลองใส่พี่น้องอยากกินก็ได้มั้ยตลาดมีขายผักติ้วบางที่ก็บ่เห็นได้ตำบัดนี้เพียงๆนี่เด้อตำอยู่เตียงหรือแค่ไม้ไผ่ตำได้ปะเอาติ้วลงไปกับเห็ดที่ต้มรวมกันกระด้างสี่ห้าดอกหนึ่งโซยไปได้บักหลายแช่น้ำแล้วเพิ่นบานจากแข็งๆก็เป็นนิ่มๆแล้วก็ดอกใหญ่ขึ้นปรุงเครื่องเลยจ้ะจะได้ตำทีเดียวเครื่องซุปกับบะหมี่อย่างไรก็มีพริกคั่วเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่ชอบผงชูรสข้าวคั่วน้ำปลาร้าทำปลาใส่ทีหลังเดี๋ยวชิมก่อนมันจะเค็มเกินมันคือเสียงคงแข็งคงแข็งใช่ปะตำกะแหลกมากแหลกน้อยแล้วแต่มักจ้ะส่วนตัวเสาติ๊กกะตำคุกเข้ากันส่วนผสมมันเข้ากันแหละบ่แหลกหลายจะได้จ้ะเอาแบบพอได้เคี้ยวพอแล้วตำส่วนผสมเข้ากันแล้วเอาก็ใส่ต้นหอมเด็ดหลายเด็ดเลยเด็ดหลายเลยกบห้องอยู่กับบ่อห้องเนี่ยกบในทุ่งนามันห้องพี่น้องจ๋าเอฟเอฟเอฟอยู่มันห้อนอันนี้เสียงฟ้าร้องเด้ออันนี้เด้อป้ามาสองวันแล้วน่าจะตกอยู่นะอยู่นี่ตกรถเสียอย่างเดียวจะบ่มีอึ่งจับทุกบ้านพี่น้องอยากอยากกินอึ่งไข่สักอย่างเนาะอืมเป็นใส่ใบมะขามชิมก่อนเด้อชิมแล้วค่อยใส่ต้นหอมพอดีเลยอ่ะใส่ต้นหอมแบบนี้เป็นอันมาเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยตักเสิร์ฟ
กินอ้างพี่น้องด้วยพี่น้องจักหน่อยจ้ะบ่าวเคนใส่ต้นหอมเรียบร้อยจ้ะนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้มาเราได้คือตักลาดข้าวเลยเด้อช่วงนี้กินแต่ข้าวสวยเด้อพี่น้องบ่ได้กินข้าวเหนียวเลยเพราะบ่าวเคนยังเจ็บเหงือกอยู่เฮาก็เลยกินแต่อาหารที่นิ่มๆบ่าวเคนก็กินนําบ่ได้เมนูนี่เราติ๊กทําอีกเมนูนึงผมเดี๋ยวเขากินพร้อมกันเนาะอันนี้เราติ๊กกินอ้างพี่น้องคํา2คําก็นี่เพราะว่าชิมกันเฮ็ดกระด้างเพิ่นเนี่ยเหนียวต้องใช้เคี้ยวมาสติเอิ้นชิ้นช้างชิ้นช้างซุปดอกผักติ้วใส่เห็ดกระด้างใส่ชิ้นช้างหอมผักติ้วมีรสชาติความเปรี้ยวนิดๆออกมันมากกว่าแซ่บขนาดเลยจ้ะนี่แหละเมนูซุปดอกซากุระเมืองไทยหรือผักติ้วอันนี้ก็เป็นอาหารตามฤดูกาลคือกันเนาะ1ปีมันออกแต่ช่วงนี้แหละแป๊บเดียวอีกจังหน่อยเพิ่นก็สิมีแต่ใบแต่นี้หล่นทิ่มเบิดเลยเนาะบ่มีเลยกินทานก็ทานบ่ทานก็บ่มีแต่ใบมีแต่ยอดอ่อนจึงสิเก็บแต่ตัวแต่ถ้ายอดอ่อนฮะก็อย่างที่ได้กินเรื่อยๆจังหน่อยก็เฮ็ดออกเฮ็ดหยังออกแต่ดอกได้กินแค่ช่วงสั้นๆแม่นแป๊บเดียวช่วงนี้แหละช่วงเดือนมีนาบ่กี่มื้อเพิ่นได้เป็นดอกแล้วก็เบิดนูฝนมาแบบใบไม้แตกดอกเลยเนาะแตกดอกแตกใบได้กินฮะอ้างพี่น้องสำนี่ละจ้าเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า